ไทยซอนอัปเดตวันนี้นี่ก็ยังอยู่กันที่เรื่องของ NBA นะครับมาหยิบประเด็น Golden State Warriors กันคือทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วแหละว่าเคลย์ทอมสันหนีจากทีมไปอยู่กับทาง Dallas Mavericks ตั้งนานแล้วนะครับซึ่งทางโค้ชสตีฟเคอร์เขาก็บอกว่าก็คงจะต้องหาเอกลักษณ์ของทีมกันใหม่แหละเพราะว่าตลอดในช่วงระยะเวลา12ปีเนี่ยเคลย์นั้นก็คือกำลังสำคัญของทีมฝ่ายบริหารนี่ก็พยายามไปเอาตัวเติมเข้ามานะครับเด่นๆอย่างบัดดี้ฮิลด์แอนโทนีเมลตันแล้วก็คายล์แอนเดอร์สันทีแรกเนี่ยดูจากการจัดตัวในชุดแรกที่สตีฟเคอร์ส่งลงเป็นตัวจริงนะครับผมก็นึกว่าแน่นอนสเตฟานเคอร์รี่เดมอนกรีนเนี่ยจองละแล้วก็จะเอาพวกตัวดาวรุ่งแบรนดินพอเชมสกี้แล้วก็มีอย่างจอนาธานคูมิงก้าแล้วก็เล่นเซนเตอร์แท้ก็คือเควอลูนี่เป็น5ตัวจริงแต่ปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ตำแหน่งชูตติ้งการ์ดที่จะต้องมาแทนเคลย์เนี่ยกลับมีตัวเลิกอยู่ที่3คนอย่างเมลตันที่เข้ามาใหม่เนี่ยตอนที่อยู่กับซิกเซอร์ในช่วง2ปีหลังนะครับเขาก็เป็นตัวจริงมา91จาก115เกมอย่างบัดดี้ฮิลด์ในช่วงเวลาเดียวกันนะครับที่อยู่กับทั้งซิกเซอร์แล้วก็เพเซอร์เนี่ยเขาก็เป็นตัวจริงมาถึง115จาก164เกมขณะที่พอเชมสกี้นะครับหวั่นใจแฟนบอร์เยอร์สเพราะปีที่แล้วตอนเป็นรุกกี้เนี่ยขึ้นมาเป็นตัวจริงได้ถึง28นัดแรงข่าวบอกว่าตอนนี้กลายเป็นว่าโค้ชสตีฟเคอร์แล้วก็บรรดาผู้ช่วยของเขานั้นกลับประทับใจเมลตันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกมป้องกันของเมลตันนั้นเป็นจุดเด่นนอกจาก3แต้มที่ดีเพราะว่าเคอร์เนี่ยเขาก็มองไปถึงว่าไอ้ตอนที่ทีมเป็นแชมป์นะครับเมื่อช่วงซีซั่น 2021-22 เนี่ยทีมนั้นมีเรตติ้งเกมป้องกันดีที่สุดในลีกแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยเรตติ้งเกมป้องกันหล่นหวบเลยนะครับซีซั่นที่แล้วเนี่ยอันดับ15 2ซีซั่นก่อนอันดับ17ซึ่งเขาก็อยากให้สถานะไอ้เรตติ้งเกมป้องกันนั้นมันกลับขึ้นมาแข็งแกร่งแล้วพอดีว่าเมลตันเนี่ยเป็นคนที่ป้องกันพื้นที่การจ่ายบอลคู่แข่งได้ดีที่สุดอันดับ5ของลีกนะครับเมื่อนับจากผลงานซีซั่นที่ผ่านมาแล้วเคอร์เขาก็มองว่าในช่วงอุ่นเครื่องเนี่ยรู้สึกว่าเวลาเมลตันลงไปคู่กับเคอร์เนี่ยมันดูเอื้อกันดีแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเมลตันยังเป็นตัวที่ยิง3คะแนนได้แม่นนะครับเป็นตัวที่สร้างเพลย์ได้และป้องกันดีด้วยเขาเองก็ยอมรับเขาเป็นบิ๊กแฟนของเดียนโทนี่แหละขณะที่บัดดี้ฮิลด์นะครับบัดดี้ฮิลด์นี่ใครที่เป็นแฟน NBA ก็ต้องรู้แล้วว่าเป็นตัวยิง3คะแนนเป็นพลุเหมือนกันเพราะตั้งแต่ที่เขาเข้ามาในลีกเมื่อปี 2016-17 นับจนถึงปัจจุบันนะครับเขายิง3แต้มลงไปเนี่ย 1,924 ลูกเป็นรองอยู่คนเดียวใน NBA ครับก็คงไม่ต้องเดาเชฟเคอร์รี่นี่แหละที่ยิงลงไป 2,154 ลูกแล้วถ้าเกิดเอา2ตัวนี้ลงมาคู่กันนะโอ้โหก็เหมือนกับว่าเอาพลุลงมา2ฝั่งเลยแหละแล้วก็ฟอร์มอุ่นเครื่องของบัดดี้ฮิลด์นะครับเมื่อมาอยู่กับทาง Warriors เนี่ยก็ยิงลง 46.2% ก็ถือว่าแข็งแกร่งอีก8ทำไปทำมาเนี่ยเคอร์เขาก็มองว่าอยากให้ฮิลด์นั้นเป็นตัวสลับเล่นในฐานะของ Six Man แล้วก็จะเป็นตัวผ่อนเคอร์รี่ในช่วงของฤดูกาลปกติก็คล้ายๆกับพอเชมสกี้เหมือนกันเคอร์เขาก็บอกนะว่าโอเคในซีซั่นที่แล้วเนี่ยเคยขึ้นมาคู่กับเคอร์รี่แล้วก็เป็นตัวที่พาบอลขึ้นไปเนี่ยถึง 16.4 การครองบอลในช่วงที่คริสพอลไม่ได้เล่นนะครับ24เกมแต่เคอร์เขามองว่าพอเชมสกี้เนี่ยจะเหมาะกับเวลาที่ทีมเล่นแบบฟรอนไลน์ก็คือเล่นแบบมีตัวสมอลตัวพาวเวอร์ตัวเซนเตอร์แท้นะครับแบบเนี้ยความเป็นเพลย์เมคเกอร์ของทางพอเชมสกี้คู่กับตัวของเชฟเคอรี่มันจะเอื้อกันดังนั้นถ้าฟันธงจากข้อมูลณขนาดนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่แอนโทนีเมลตันนั้นจะเป็นตัวจริงแต่มันยังไม่จบอีกอ่ะมันยังตำแหน่งของจอนาธานคูมิงก้านะครับซึ่งตลอด3ปีก่อนหน้านี้เขาลงตัวจริงมา74จาก211เกมก็มีการบทวิเคราะห์กันว่าเขาเนี่ยเหมาะกับการเล่นในตำแหน่งไหนกันแน่คือตำแหน่งของคูมิงก้าเนี่ยเขาบอกมันเป็นตำแหน่งการ์ดถ้ามองเผินๆเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าก็ให้เขาเล่นในตำแหน่งของสมอลไปสิมันก็น่าจะโอเคไหมอ่ะแต่ปรากฏว่าคูมิงก้าเนี่ยกลับเล่น
small ไม่ถึงกับว่ามีประสิทธิภาพนะครับอย่างในซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยซิปเคยเองก็ยอมรับเลยว่าเวลาที่เอาเขาเล่นเนี่ยมันไม่ได้อย่างที่ต้องการแต่กลายเป็นว่าตำแหน่งที่เขาจะมีประสิทธิภาพเนี่ยต้องเล่นตำแหน่ง power ซึ่งแล้วก็เอาทางเดมอนกรีนเนี่ยไปเล่นเซนเตอร์แต่เดมอนกรีนก็อายุเยอะแล้วใช่ไหมครับขืนจะต้องไปเล่นการปะทะเล่นอะไรตำแหน่งแบบนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสล้าได้จะไปยอมให้เดมอนกรีนไปสำรองไหมล่ะครับถ้ายังมองทฤษฎีแบบนี้แล้วเอาเซนเตอร์แท้ไม่ว่าจะเป็นแจ็กสันเดวิสหรือเอาเควินลูนี่เล่นแล้วก็มันเหลือตำแหน่งสมอลตำแหน่งหนึ่งก็คือแอนดูวิกกินซึ่งวิกกินเนี่ยคุณพ่อเพิ่งเสียชีวิตไปแล้วก็ไม่ได้อุ่นเครื่องให้กับทีมเลยนะครับแต่ยังไงเนี่ยเชื่อว่าปีนี้เขาคงจะไม่หายไปดื้อจากตอนแรกไม่มีใครที่จะทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกคนก็รู้แล้วล่ะว่าพ่อเขาป่วยหนักแล้วตอนนี้พ่อก็ล่วงลับไปแล้วก็เคลียร์ธุระในเรื่องส่วนตัวจบก็คงจะกลับมาช่วยทีมวิกกินเนี่ยก็น่าจะเล่นตำแหน่ง3ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอีกบางทฤษฎีว่าโค้ชเคอร์เนี่ยพยายามปั้นคูมิงก้าให้เล่นตำแหน่ง3ให้มันได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ไปกักตำแหน่งกับแอนดูวิกกินอีกนะครับดังนั้นเนี่ย Warriors ในซีซั่นที่จะถึงนี้นะครับโดยจะอุ่นเครื่องเกมสุดท้ายวันที่18ตุลาคมเนี่ยโค้ชเคอร์เขาก็อยากที่จะให้ตำแหน่งทุกอย่างมันลงตัวนะก่อนเปิดซีซั่นเขาก็บอกว่าอยากใช้โรเตชันหรือไอตัวที่จะเลือกลงแข่งเนี่ยประมาณ10คนคือ5ตัวจริงกับ5ตัวสำรองซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือคานเจ้าโซโลโมใช่ไหมครับคานเดซันเนี่ยจะต้องเป็นหนึ่งในตัวที่จะเป็นตัวเลือกแล้วก็เราก็ต้องมารอดูกันว่าสมมติว่าเป็นไปตามที่คาดณขณะนี้ใช่ไหมครับเดมอนกรีนเชฟเคอรี่เดมเมลตันอาร์เดียนโทนี่เมลตันแล้วอีก2ตำแหน่งมันจะเป็นใครนั่นก็คือสิ่งที่คูมิงก้าเองแน่นอนว่าเขาก็ต้องการเป็นตัวจริงอ่ะแหละแล้วใครอีกที่จะเป็นตำแหน่งที่5เคอร์จะใช้แบบชุด small ball ให้กับตัวของเดมอนกรีนเล่นในเหมือนกับซีซั่นที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพหรือจะสลับการเล่นในระหว่างแข่งก็เป็นจุดที่น่าสนใจนั่นก็คือสิ่งที่ Warriors ในฤดูกาลนี้ยังมีความหวังมีโอกาสที่จะอย่างน้อยเนี่ยไม่ต้องไปเบียดในพื้นที่เพลย์อินเลยต้องพยายามเข้าเพลย์ออฟให้ได้ถ้าในชุดนี้มันมีประสิทธิภาพที่ดีไม่มีดราม่าไม่มีเรื่องการบาดเจ็บผมว่า Warriors ก็เป็นหนึ่งในทีมที่น่าสนใจแล้วก็ยังน่าเชียร์สำหรับแฟนๆที่บ้านเราเขาเรียกว่าทีมสะพานกันอยู่นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของ NBA มาเล่าสู่กันฟังในไทซอนอัปเดตครับ